สวัสดีจันสมชายและน้องฝ้ายไม่เจอจันสมชายนานเลยเย่เปาแล้วคิดถึงจังเลยวันนี้เย่เปาก็มีเรื่องทุกข์ของชาวบ้านมาฝากเช่นเคยเป็นชาวบ้านหมู่ที่เก้าตำบลหนองมะลงอำเภอหนองมะลงจังหวัดชัยนาทที่ตอนนี้ชาวบ้านก็กำลังเดือดร้อนเรื่องของถนนหนทางที่หน้าแรงก็ฝุ่นฟุ้งพอหน้าฝนก็เละเป็นโคลนตมทำไมชาวบ้านเขาเดือดร้อนในการสัญจรไปมาดูเอาคุณผู้ชมเว้ยขับรถบนถนนเส้นนี้ที่มองไม่เห็นกระทางป้ายทะเบียนกันเลยทีเดียวเจียวหมอกจางๆและควันคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้อยากจะถามดูว่าจะเป็นอย่างหมอกหรือควันโอ้โหเป็นยังไงล่ะพี่เบิร์ดก็มาก็ดูเอาเหอะคุณผู้ชมช่วงนี้หน้าหนาวด้วยไอ้ที่ฟุ้งนั้นมันไม่ใช่หมอกอะสิถ้าเป็นฝุ่นที่ฟุ้งมองไม่เห็นถนนหนทางเอายังไงชาวเชียงนาเขาเดือดร้อนยายเปาก็อยากฝากถึงหน่วยงานในพื้นที่เขาดูแลแก้ไขด้วยนี่ก็หน้าหนาวแล้วชาวบ้านเขาอยากมีโมเมนต์หนาวจนควันออกปากไม่ใช่ฝุ่นเข้าปากอย่าลืมนะเจ้าหน้าที่อย่าเป่าปากด้วยนะจ๊ะ